นี่รูปว่าเราหน้าจอสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิยาทอล์กวันนี้เป็นตอนดร.ออนแอร์นะคะเรื่องราวมันอย่างนี้ค่ะสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ตร่วมมือจับมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ค่ะมีโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพตอนเกิดเป็นสตรีต้องสตรองวันนี้เราก็เลยจะคุยเรื่องนี้กันนะคะเกิดเป็นสตรีต้องสตรองอย่างไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวาระโอกาสวันสตรีไทย1สิงหาคมและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนั่นเองค่ะรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยยุคใหม่มีสุขภาพดีแล้วก็ห่างไกลโรคมะเร็งแขกรับเชิญในรายการวันนี้2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะแพทย์หญิงศศิยาเมธาธราทิพย์สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ตคุณรุ่งรัตน์ศรีสุขทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยังไม่ได้ยินเสียงสักครู่นะคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินแล้วนะคะเกิดเป็นสตรีต้องสตรองนะคะให้เกิดหัวข้อของเราวันนี้ก็มีความคิดเห็นยังไงคะว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยบางคนเนี่ยไม่กล้าที่ไปตรวจสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจภายในเนี่ยนะคะเพราะว่าอายถามทั้งสองท่านเลยดีกว่าเอาทีละท่านนะขอคุณหมอก่อนรู้สึกยังไงคะค่ะก็ค่อนข้างเข้าใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจภายในสตรีเนี่ยเป็นการที่จะต้องเปลือยในส่วนที่เป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็สตรีทั่วไปเนี่ยก็ยังค่อนข้างมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าขั้นตอนการตรวจเป็นยังไงจะเจ็บหรือเปล่าเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเข้ามารับคำปรึกษาก่อนได้เรามีการอธิบายให้คำปรึกษาก่อนพูดถึงขั้นตอนการตรวจก่อนเพื่อผ่อนคลายความเครียดอะค่ะซึ่งก็แนะนำให้มาตรวจกันไม่เฉพาะในกรณีที่มีความผิดปกติเท่านั้นค่ะแนะนำตรวจเป็นตรวจภายในทุกปีเพื่อเป็นการคัดกรองเรื่องของมะเร็งปากมดลูกด้วยค่ะค่ะไม่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่างเวลาลูกนิตยาเองจะไปตรวจภายในก็จะต้องเลือกเป็นแพทย์ผู้หญิงเหมือนกันเขินเหมือนกันคุณรุ่งรัตน์มองเรื่องนี้ว่ายังไงคะผู้หญิงยุคนี้เขาอายไหมเวลาตรวจภายในค่ะก็ปกติก็ดิฉันก็ตรวจประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคยคุยกับคุณหมอเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราไปตรวจนี่ขอเป็นหมอผู้หญิงได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะ ก็คิดว่าแล้วคุณหมอก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะคุณหมอก็แบบปกติไปแล้วค่ะเพราะวันหนึ่งคุณหมอก็ตรวจหลายท่านนะคะก็คิดว่าจำเป็นสำหรับผู้หญิงอะค่ะก็คือเป็นปกติส่วนใหญ่ผู้หญิงเวลาไปตรวจภายในก็ถ้าเป็นไปได้เราก็มักจะระบุขอคุณหมอผู้หญิงถูกไหมคะแต่ว่าตอนนี้คนผู้ชมเรามีสุภาพบุรุษเข้ามาด้วยอาจจะดูไว้สำหรับไปพูดคุยหรือบอกต่อหรือแจ้งให้กับสุภาพสตรีใกล้ตัวก็ได้นะคะกลับมาที่เรื่องของเราว่าเรื่องของสุขภาพภายในของผู้หญิงนะคะใครบ้างคะจริงๆแล้วที่ควรจะตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมคุณหมอคะในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราแนะนำกรณีอายุเกิน30ปีขึ้นไปค่ะแนะนำตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะคะหรือในกรณีที่อายุเกิน21ปีแต่มีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะเช่นกรณีที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอแล้วหรือว่าสูบบุหรี่เราก็แนะนำว่าควรจะเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกเร็วขึ้นค่ะค่ะคุณหมอจริงๆมะเร็งเต้านมนะคะก็แนะนำว่าอายุเกิน40ปีขึ้นไปแนะนำตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะแต่ในกรณีที่มีความเสี่ยงเช่นกันเช่นมีกรรมพันธุ์เป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าคลำก้อนได้เองที่เต้านมก็แนะนำให้ตรวจเร็วขึ้นค่ะค่ะคุณหมอจริงๆแล้วในความเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงควรจะตรวจอะไรบ้างคะนอกจากตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ผู้หญิงควรจะต้องตรวจโดยหลักๆโดยทั่วไปของสุขภาพสตรีเนี่ยเราก็แนะนำเรื่องของการตรวจภายในเป็นประจำทุกปีนะคะคลำเต้านมด้วยตัวเองถ้าเกิดว่ารู้สึกผิดปกติคลำได้ก้อนนะคะก็แนะนำมาตรวจพิเศษเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องของสุขภาพสตรีผู้หญิงก็เหมือนเป็นคนทั่วไปค่ะก็แนะนำตรวจสุขภาพทุกปีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้มข้นเลือดเรื่องของไขมันเรื่องของการทำงานของตับของไตค่ะค่ะ
วันนี้ด็อกเตอร์ออนแอร์เราจะบรรยากาศแปลกๆหน่อยเพราะปกติเราจะคุยกับคุณหมอลำพังวันนี้เป็นแบบว่ามีอีกองค์กรนึงเข้ามาร่วมด้วยก็คือสมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ตคุณนุรัตน์ครับบทบาทหน้าที่ของสมาคมนี้เป็นยังไงเพราะเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบส่วนใหญ่เราก็เรียกกันสทวทสทวทเรายังไม่รู้เลยว่าบทบาทจริงๆก็เป็นอะไรบ้างคะขอบคุณค่ะก็คือสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะเราเป็นองค์กรสตรีค่ะองค์กรหนึ่งนะคะซึ่งมีนโยบายในการที่จะแบบพัฒนาสตรีอะค่ะเราพัฒนาทั้งสตรีแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็ในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านงานอาชีพสตรีแล้วก็งานเกินส่งเสริมสุขภาพสตรีนะคะแล้วก็งานเกี่ยวกับปรับปรุงบุคลิกภาพของสตรีที่ให้มีความสง่านะคะแล้วก็ด้านเยาวชนนะคะรวมทั้งด้านดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยอะค่ะอันนี้คือเป็นหน้าที่ของสมาคมค่ะที่ต้องดูแลค่ะได้ยินว่าทางสมาคมเองเวลาถึงเดือนสิงหาคมของแทบจะทุกปีเลยเราจะมาจัดรายการกิจกรรมแบบนี้ร่วมกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเราเล็งเห็นว่าสุขภาพของสตรีและเยาวชนนะคะมีความสำคัญเพราะคนเราอ่ะจะนอกจากจะพัฒนาด้านอื่นแล้วนะคะเราก็ต้องพัฒนาสุขภาพเราให้ดีก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องเยาวชนตอนนี้นะคะนอกจากเราดูแลเด็กและเยาวชนแล้วเราก็มีโครงการอาหารนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าโครงการปันอิ่มอะค่ะซึ่งเราก็เพื่อให้เด็กอะนะคะที่เข้าในช่วงวิกฤตโควิดนะคะพ่อแม่ก็ยากลำบากนะคะเราก็เลยทำโครงการปันอิ่มขึ้นมานะคะมี3โรงเรียนด้วยกันที่เราดูแลอยู่นะคะก็เป็นโรงเรียนบ้านป่าคลองชีพโรงเรียนบ้านคู่กูแล้วก็โรงเรียนเกาะซิเล่นะคะอันนี้เนี่ยเราก็สนับสนุนในเรื่องนี้อยู่เนื่องเพราะว่านอกจากเราไปพัฒนาตัวเราเองแล้วแล้วก็เราก็ช่วยดูแลเด็กด้วยนะคะตอนนี้ก็คือทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะก็มีสุขภาพที่ดีก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะค่ะก็เนื่องจากนี้นะคะเมื่อเด็กอิ่มท้องนะคะเขาก็สามารถที่จะมีอารมณ์ที่ดีพัฒนาสมองให้ดีขึ้นนะคะทางสมาคมก็เลยเห็นว่าเป็นนอกจากสมาคมเนี่ยดูแลเราลืมไปที่เราจะต้องมาดูแลตัวเราเองด้วยนะคะเราก็เลยคิดว่าโครงการอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาครอบครัวนะคะนอกจากเราไปดูแลครอบครัวแล้วเราดูแลคนรอบข้างแล้วเราก็ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองโดยที่เราก็ต้องมาพัฒนาตัวเราเองตรวจดูแลความมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกของเราด้วยว่าเราต้องหมั่นตรวจอยู่สม่ำเสมอนะคะที่มาจริงๆค่ะวัตถุประสงค์ว่าเป็นมายังไงทำไมอยู่ดีๆถึงมาเกิดเป็นโครงการนี้คืออยู่ดีๆทำไมมาจับประเด็นสุขภาพผู้หญิงแล้วมาร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพได้ยังไงคะก็เราคิดว่าโครงการอันนี้นะคะมีความสำคัญนะคะโดยที่ที่เราเห็นว่ามะเร็งเนี่ยก็เป็นต้นนะคะของการที่ของผู้หญิงอะค่ะมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นภัยร้ายอย่างหนึ่งซึ่งเป็นต้นๆของโรคมะเร็งอ่ะนะคะเราก็เลยคิดว่านอกจากว่าเราจะทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราอยากให้ผู้หญิงเนี่ยนะคะให้ความสำคัญสำหรับตัวเองนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็เลยมาร่วมกันกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะแล้วก็หลักๆแล้วโครงการเนี้ยคือให้อะไรยังไงบ้างให้ผู้หญิงยังไงบ้างคะให้ลักษณะยังไงหมายถึงว่าเราทำโครงการร่วมกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะค่ะคือเรื่องเป็นโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพนะคะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพของภูเก็ตกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็โรงพยาบาลศิริโรจน์ภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะรณรงค์ให้สตรีไทยทุกคนเนี่ยเข้าไปคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็มะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นไฮไลท์ที่เราคิดว่ามันมีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เป็นวันแม่ค่ะวันที่1สิงหาเนี่ยนะคะถึงวันที่31ของทุกปีนะคะเราก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ในราคาพิเศษเราร่วมมือกับทางโรงพยาบาลขอราคาพิเศษซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้คิดราคาที่ผ่านมาก็คือ 3,000 บาทแต่ตอนเนี้ยเนื่องจากวิกฤตโควิดอะไรเงี้ยเราก็อยากให้สตรีเนี่ยยังมีสุขภาพที่ดีอยู่เราก็เลยขอให้ต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลทั้งสองด้วยทั้งสองโรงพยาบาลด้วยซึ่งท่านได้อนุเคราะห์ให้แบบในราคาพิเศษคือ2,500บาท
นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของเป็นราคาพิเศษที่เป็นความจับมือร่วมกันค่ะยังไงต่อนะคะแล้วก็ในช่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะเนื่องในวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติของทุกปีนะคะเราก็ได้จัดโครงการนี้ทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่2554นะคะจนถึงรวมแล้วก็11ปีมาแล้วนะคะแล้วเราก็ค่ะเราทำมาแบบนี้ตลอดทุกปีเลยนะคะเพื่อให้ได้ผู้หญิงเนี่ยได้ไปตรวจสุขภาพกันนะคะแล้วก็อย่างน้อยก็ยังได้แพ็กเกจซึ่งดิฉันก็ตรวจทุกปีนะคะเพราะเราพอถึงเวลาเนี่ยเดือนสิงหาคมรีบซื้อไว้ก่อนเลยเพื่อที่เราจะได้มาใช้บริการในการตรวจสุขภาพเพราะมันถูกจริงๆจากเมื่อก่อนราคา 5,000 ก็มาเป็น 3,000 แล้วก็เหลือ 2,500 เราก็อยากจะคิดว่าโรงพยาบาลคงแบบได้ช่วยสตรีไทยด้วยอะค่ะค่ะเป็นแม่แห่งชาติอันนี้คือหมายความว่าเปิดกว้างสตรีไทยคนไหนยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสมาคมหรือเป็นสมาชิกอะไรใดทั้งสิ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเราเปิดกว้างให้ทุกองค์กรนะคะไม่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบกระจายข่าวไปให้กับทางองค์กรต่างๆนะคะในสมาคมต่างๆชมรมต่างๆให้รณรงค์ให้เข้ามาตรวจสุขภาพกันนะคะในวันในเดือนของเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็คือเริ่มแล้ววันนี้วันที่4แล้วก็คือเริ่มโครงการแล้วค่ะเริ่มโครงการได้เลยค่ะค่ะทีนี้มาที่ฝั่งคุณหมอบ้างค่ะโครงการนี้เขามีตรวจคือตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมแค่นี้เหรอคะคุณหมอค่ะก็มีการจริงๆแล้วมีแพ็กเกจหลายอย่างค่ะมีทั้งการตรวจภายในสตรีก็จะเป็นการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกพร้อมกับเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วก็ยังมีแมมโมแกรมซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจอัลตราซาวด์ภายในของสตรีด้วยอะค่ะคือจริงๆแล้วในรายละเอียดยังมีอีกเยอะมากที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ที่อยู่ในโปรแกรมนี้เป็นแพ็กเกจราคาพิเศษทั้งสิ้นเลยคุ้มมากๆค่ะงั้นถามคุณหมอก่อนว่าคือหลายคนฟังแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยน่าสนใจโดยเฉพาะพอเป็นช่วงเดือนนี้ยิ่งราคาพิเศษด้วยจริงๆแล้วมะเร็งปากมดลูกเอาทีละอย่างนะคะมะเร็งปากมดลูกก่อนว่ามันจำเป็นแค่ไหนมันจำเป็นต้องตรวจทุกปีไหมสำคัญขนาดไหนสำหรับบรรดาสุขภาพสตรีทั้งหลายค่ะค่ะก็คืออย่างที่เรารู้ว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งอันดับ2ของสตรีไทยรองจากมะเร็งเต้านมค่ะดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าควรจะตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะคะแปซเมียคือทุกปีแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ตรวจเชื้อ HPV ควบคู่กันด้วยทั้งผลตรวจเซลล์และผลตรวจ HPV เนี่ยเป็นลบก็คือไม่มีการติดเชื้ออาจจะเว้น 3-5 ปีได้เงี้ยค่ะอืมก็3-5 ปีได้อันนี้ในส่วนของมะเร็งปากมดลูกนะคะเวลาตรวจให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเวลาตรวจยังไงใช้เวลากว่าจะรู้ผลยังไงบ้างสมมติว่านี่อยากสนใจจะเข้าไปตรวจตรงเนี้ยตัวมะเร็งปากมดลูกเงี้ยนะคะต้องเตรียมตัวยังไงไปเจอคุณหมอใช้เวลายังไงแล้วก็จะทราบผลตอนไหนค่ะเราก็จะแนะนำว่าต้องมาตรวจในช่วงที่ไม่มีประจำเดือนนะคะเนื่องจากขั้นตอนการเก็บเซลล์เนี่ยถ้ามีเลือดปะปนจะทำให้การอ่านผลเนี่ยอ่านไม่ได้หรือผิดพลาดได้ค่ะเมื่อเตรียมพร้อมละโอเคหมดประจำเดือนแล้วหรือก่อนประจำเดือนมาก็แล้วแต่คือยังไงต้องยังไม่มีเลือดออกนะคะก็สามารถทำนัดมาได้ค่ะเพื่อที่จะตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกนะคะก็มาถึงเนี่ยพยาบาลก็จะมีการวัดความดันวัดความดันโลหิตค่ะวัดไข้นะคะซักประวัติประจำเดือนชวนพูดคุยให้ผ่อนคลายค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาตรวจเนี่ยแพทย์ก็จะมีการซักประวัติเพิ่มเติมค่ะแล้วก็แนะนำขั้นตอนว่าเราจะมีการตรวจอย่างไรบ้างใช้อุปกรณ์ขนาดไหนค่ะซักถามประวัติการมีบุตรการคลอดเนี่ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกเครื่องมือได้ถูกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลพาไปเปลี่ยนผ้าที่ห้องน้ำค่ะหลังจากนั้นเนี่ยกลับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการแนะนำการจัดท่าช่วยทุกขั้นตอนค่ะทุกอย่างจะผ่อนคลายระหว่างการตรวจก็จะมีการพูดคุยไปด้วยค่ะใช้เวลาตรวจสั้นมากๆแค่ไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองค่ะก็ตรวจเสร็จสิ้นหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าจะมีการรายงานผลจะให้เป็นโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าจะอีเมลกลับก็ได้ค่ะภายในระยะเวลา2สัปดาห์ค่ะก็จะทราบผลเลยแต่ต้องรอหน่อยอ๋ออันนี้คือมะเร็งปากมดลูกใช่ค่ะไม่เหมือนกันถ้าจะไปตรวจมะเร็งเต้านมล่ะคะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วขั้นตอนอะไรเป็นยังไงบ้างค่ะ
การตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยจะแนะนำว่าจะต้องหลังจากหมดก็คือหมดประจำเดือนไปแล้วอะค่ะประจำเดือนหมดไปแล้วประมาณสัก7วันหรือว่าจะต้องไม่ใช่ช่วงก่อนประจำเดือนมาเพราะว่าเราอยากจะให้ไม่ได้เป็นช่วงที่เต้านมมีอิทธิพลจากฮอร์โมนซึ่งจะทำให้มีการแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมมากเกินไปอะค่ะแล้วก็สามารถทำนัดมาตรวจได้เราก็จะดูขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เลือกเป็นวิธีอัลตราซาวด์เต้านมหรือว่าตรวจเป็นแมมโมแกรมค่ะแล้วก็จะมีการแปลผลโดยคุณหมอเอ็กซเรย์แล้วก็ถ้าเกิดพบความผิดปกติเนี่ยก็จะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญต่อไปค่ะคุณหมอแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าตรวจแบบดิจิตอลแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์เนี่ยมันต่างกันยังไงให้ผลต่างกันยังไงดูอะไรยังไงต่างกันยังไงคะคือทุกคนสามารถเลือกได้หรือว่าบางคนอาจจะบางเงื่อนไขอาจจะตรวจแบบนี้ไม่ได้หรือยังไงคือทุกคนตรวจได้หมดหรือยังไงคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นการเสริมเต้านมอย่างเช่นเสริมเต้านมโดยใช้ซิลิโคนเนี่ยมักจะแนะนำว่าจะต้องเป็นอัลตราซาวด์เต้านมค่ะเพราะว่าแมมโมแกรมมันจะมีการกดบีบที่ค่อนข้างแน่นมากค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสตรีที่เคยมีบุตรมาแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะตรวจเป็นวิธีแมมโมแกรมได้ค่ะก็แล้วแต่เลือกได้เลยเหรอคะว่าจะตรวจแบบไหนยังไงหรือว่าจริงแล้วเนี่ยการเลือกจะถูกคัดเลือกโดยคุณหมอเอ็กซเรย์ค่ะโอ้คุณหมอจะเป็นคนดูว่าคนไหนควรจะเป็นแบบไหนยังไงใช่ค่ะของเต้านมนี่กว่าขั้นตอนในการใช้เวลานานขนาดไหนยังไงคะแล้วจะรู้ผลตอนไหนการอัลตราซาวด์เต้านมหรือว่าแมมโมแกรมนะคะจะใช้ระยะเวลาในการทำประมาณสัก10ถึง15นาทีค่ะแล้วก็จะทราบผลภายใน1ถึง2ชั่วโมงหลังจากนั้นเลยค่ะอ๋อคือทราบเลยของเต้านมทราบเลยทราบเลยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไปตรวจทั้งมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วก็ไปตรวจมะเร็งเต้านมด้วยก็คือมะเร็งเต้านมเนี่ยคุณไปแล้วคุณทราบเลยส่วนมะเร็งปากมดลูกคือต้องกลับบ้านไปแล้วต้องรอก่อนถึงจะทราบว่าผลเป็นยังไงถูกไหมครับใช่ไหมครับทีนี้เห็นแจ้งมาว่านอกจากตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะตรวจมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็ยังมีตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกอันนี้คือจำเป็นขนาดไหนยังไงคะคุณหมอโดยส่วนใหญ่ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยก็จะแนะนำในสตรีที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือวัยหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะแล้วก็จะแนะนำตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกว่ามีกระดูกบางหรือมีกระดูกพรุนหรือเปล่าจะต้องได้รับยาแคลเซียมหรือว่ายาใดๆเสริมเพิ่มเติมเพื่อรักษาหรือเปล่านะคะค่ะอ๋อตอนนี้นะคะที่ทราบว่าอยู่ในโครงการนี้นะคะก็จะมีตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เต้านมจาก 6,734 เหลือ 2,500 บาทตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกจาก 4,500 เหลือ 1,000 บาทอัลตราซาวด์ช่องท้องจาก 3,000 เหลือ 1,900 บาทอัลตราซาวด์ช่องท้องค่ะสำหรับผู้หญิงมันคืออะไรยังไงแล้วมันจำเป็นขนาดไหนยังไงสำคัญยังไงครับคุณหมอค่ะอัลตราซาวด์ช่องท้องเนี่ยก็จะเป็นอัลตราซาวด์โดยรวมทั้งหมดนอกจากจะดูในเรื่องของเรื่องของอวัยวะภายในเรื่องของตับเรื่องของไตอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะดูเรื่องของมดลูกแล้วก็รังไข่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะโอ้ค่ะก็ดูว่าเจอมดลูกไหมขนาดรังไข่เท่าไหร่นิสอะไรผิดปกติหรือเปล่าค่ะค่ะอย่างนี้ถ้าตรวจพบสมมติอัลตราซาวด์ช่องท้องตรวจพบความผิดปกติมันมีการจะต้องต่อยอดอะไรลงไปอีกหรือเปล่าคะอย่างเนี้ยถ้ากรณีที่เราตรวจภายในปกติแล้วก็อัลตราซาวด์ช่องท้องแล้วทุกอย่างปกติดีเนี่ยก็มีความมั่นใจได้ว่ามดลูกรังไข่ของเราเนี่ยปกติดีค่ะในช่วงนี้ก็คือไม่มีเนื้องอกไม่มีซิสอะไรที่รังไข่แนะนำก็คือตรวจถ้าปกติก็ตรวจปีละครั้งได้ค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดมีปัญหาก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอกันต่อเป็นเคสๆไปนะคะอีกเรื่องนึงบอกว่าตรวจพังผืดในเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับหรือไฟโบรสแกนจาก 3,050 เหลือ 1,900 บาทเหมือนกันโหลดเยอะเหมือนกันอันนี้สำคัญยังไงสำหรับบรรดาสุขภาพสตรีคะค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการคัดกรองในเรื่องตับกันมากขึ้นค่ะมีการใช้ยาวิตามินใช้ยาต่างๆที่ผ่านตับมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราควรจะแบบดูแลสุขภาพของตับด้วยว่าตับเรามีความผิดปกติมีการอักเสบไหมมีเซลล์อะไรผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนไหมหรือมีไขมันสะสมพอกในตับหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็เป็นการคัดกรองได้อย่างนึงค่ะ
ค่ะอันนี้คือเหล่าแพ็กเกจต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเกิดเป็นสตรีต้องสตรองเป็นโปรโมชั่นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลกรุงเทพศิริโรจน์แล้วก็สมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ตนั่นเองที่รณรงค์ให้ผู้หญิงยุคใหม่ห่างไกลจากโรคมะเร็งแล้วก็มีสุขภาพที่ดีถามคุณรุ่งรัตน์ว่าคาดหวังยังไงกับโครงการนี้บ้างคะทางสมาคมก็ทางสมาคมก็คาดหวังว่าอยากให้สตรีไทยอ่ะนะคะในจังหวัดภูเก็ตนะคะให้หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเนี่ยก็มีความสำคัญกับสตรีเป็นอันดับหนึ่งนะคะเราก็ต้องรณรงค์กันต้องคิดว่าปีนี้ก็ที่ผ่านมาก็เราก็ได้สตรีมาตรวจเยอะแต่ว่าปีนี้เนื่องจากอาจจะสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยเราก็ยังคาดหวังอยู่ค่ะว่ายังไงสตรีก็ต้องใส่ใจในเรื่องของสตรีมากขึ้นนะคะในเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากบรรดาสุภาพสตรีกันเยอะพอสมควรปีนี้เราคาดหวังมากขึ้นหรือเท่าเดิมหรือลดลงหน่อยคะอันนี้เราคิดว่านะคะว่าเราก็จะพยายามที่จะรณรงค์ไปทุกช่องทางของสื่อต่างๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยที่ในการในทำโปรโมชั่นในเดือนสิงหาเนี่ยก็มีเวลาแค่เดือนเดียวนะคะซึ่งเราต้องซื้อแพ็กเกจในเดือนนี้แล้วก็ต้องแบบทำตรวจในเดือนนี้เลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าโรงพยาบาลสามารถยืดอายุให้ได้มากกว่าเดือนเดียวเนี่ยคิดว่าสตรีคงแบบมาตรวจจำนวนมากขึ้นนะคะอ๋อคืออยากให้มีการขยายเวลาออกมาสักนิดนึงแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นไปได้นะคะซื้อแล้วก็ใช้สิทธิ์พยายามซื้อและใช้สิทธิ์ให้ภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อจะได้ตรงกับเดือนที่เป็นเดือนของผู้หญิงเดือนของวันแม่อย่างนี้ใช่ไหมคะนะคะแต่ถ้ามีการขยายเวลาออกมาก็อาจจะมีจำนวนมากขึ้นนะคะคุณหมอลองถามเรื่องของศักยภาพของศูนย์สุขภาพสตรีในนามของ BDMS ภูเก็ตหน่อยค่ะว่าตรวจป้องกันรักษากรณีพบความเสี่ยงสามารถส่งต่อไปรักษาศูนย์อื่นๆหรือรักษาครบวงจรยังไงได้ในศูนย์ของเราคะค่ะก็คือในเครือของ BDMS ภูเก็ตนะคะทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลศิริโรจน์นะคะแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะทั้งป้องกันตรวจหาแล้วก็สามารถรักษาได้จบครบในที่เดียวค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นการป้องกันนะคะการป้องกันก็คือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมนะคะการได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันส่วนสเต็ปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการตรวจหาโรคค่ะอย่างเช่นการคัดกรองแพปซีเมียทุกปีนะคะถ้าเกิดว่าเราพบรอยโรคระยะก่อนมะเร็งเราก็จะได้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรักษานะคะการรักษาเนี่ยในระยะทุกระยะของมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมค่ะทางโรงพยาบาลในเครือ BDMS ภูเก็ตเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาได้ทุกระยะของมะเร็งทั้งสองโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะทางด้านมะเร็งนลีเวศแล้วก็มะเร็งเต้านมค่ะคือของเรามีด้านนี้โดยเฉพาะเลยที่จะมาดูแลนะคะคือสามารถรักษาครบวงจรต่อเนื่องได้เลยคุณหมอเองคาดหวังยังไงบ้างกับโครงการนี้ที่ทางสทวทเข้ามาร่วมกับทางโรงพยาบาลคะค่ะก็คือในเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่ซึ่งทุกๆปีเราจัดอยู่แล้วแล้วก็ราคาเนี่ยก็พิเศษค่ะพิเศษจริงๆจากปกติเนี่ยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกไม่เคยราคาต่ำขนาดนี้มาก่อนคือปีนี้ราคาดีมากจริงๆค่ะก็เลยอยากจะให้สตรีทุกคนเนี่ยที่อยู่ในภูเก็ตที่มีความสนใจเนี่ยแนะนำว่าควรจะมาซื้อโปรแกรมแล้วก็เข้ามาตรวจค่ะเพราะว่าคุ้มค่ามากจริงๆค่ะค่ะดูจากโปรแกรมทั้งหมดที่ส่งมาเนี่ยโอ้โหราคาดีมากนะคะแล้วก็ทราบมาว่าต้องใช้สิทธิ์ทั้งซื้อและใช้สิทธิ์ภายในเดือนสิงหาคมคงต้องรีบและต้นเดือนแบบนี้หลายคนก็ตรงไปได้เลยอย่างบางโปรแกรมเขาระบุเลยนะคะว่าใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเท่านั้นนั่นคือการตรวจพังผืดในเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับหรือไฟโบรสแกนนั่นเองนะคะจาก 3,050 เหลือ 1,900 บาทเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้ทั้งสองท่านอยากจะฝากอะไรถึงบรรดาสุภาพสตรีในเดือนสิงหาคมนี้ขออนุญาตเริ่มที่คุณรุ่งรัตน์ก่อนนะคะ
ฝากอะไรเพิ่มเติมค่ะอยากจะฝากสตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรีที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าใกล้เคียงนะคะอยากให้มาตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกกันนะคะเพราะว่าเป็นราคาที่แบบถูกมากๆตั้งแต่เคยเจอมานะคะแล้วก็คิดว่าความคาดหวังอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะว่าถ้าเกิดสตรีมาตรวจในช่วงเดือนของวันแม่เนี่ยนะคะก็จะทำให้ได้ราคาพิเศษจริงๆค่ะแล้วก็คิดว่าอยากจะรณรงค์กันให้มาตรวจกันเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหมอแล้วคะฝากอะไรดีถึงสุภาพสตรีค่ะก็อยากจะฝากว่านอกจากเราจะกังวลในเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยเราควรจะมาดูแลเรื่องของสุขภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจภายในเรื่องของอัลตราซาวด์ช่องท้องดูมดลูกรังไข่นะคะเรื่องของการตรวจหาเชื้อ HPV การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมหรือว่ามวลความหนาแน่นของกระดูกกันด้วยคือดูแลสุขภาพสตรีด้วยไม่ใช่ห่วงในเรื่องของโควิดเพียงอย่างเดียวค่ะแล้วก็โรงพยาบาลของเราเนี่ยก็มีมาตรการในเรื่องของการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งไม่มีความเสี่ยงที่ในการที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วจะติดเชื้อโควิดอย่างแน่นอนค่ะค่ะนะคะย้ำให้สำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะเขาจำหน่ายและใช้สิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วไปใช้ที่ไหนได้บ้างใช้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้น4โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหรือศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวอนามัยชั้น3โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะย้ำให้ครั้งหนึ่งมีทั้งการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลเมมโมแกรมพร้อมกับอัลตราซาวด์เต้านมจาก 6,734 บาทเหลือ 2,500 บาทเท่านั้นอย่างที่คุณหมออย่างที่คุณรุ่งรัตน์บอกเลยว่าไม่เคยเห็นราคาอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกของมวลกระดูกจาก 4,500 บาทเหลือ 1,000 บาทตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องนะคะจาก 3,000 บาทเหลือ 1,900 บาทและไฟโบรสแกนหรือตรวจพังผืดในเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับซึ่งตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเท่านั้นจาก 3,050 เหลือ 1,900 บาทนั่นเองนะคะในวันนี้ท่านนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ตมาเยือนแล้วคุณรุ่งรัตน์คะโปรเจกต์ครั้งต่อมีโปรเจกต์หรือยังว่าหลังจากอันนี้แล้วของทางสทวทจะทำอะไรยังไงอีกคะก็เราวันที่5ค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการประชุมซูมกันทุกเดือนนะคะเราก็จะเอาโครงการนี้นะคะเข้าไปประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการของเราแล้วก็จะเข้าไปเผยแพร่ในสมาคมก่อนอันดับแรกแล้วก็เพื่อที่จะให้ในสมาคมสมาชิกนะคะเผยแพร่ต่อไปยังกลุ่มต่างๆเพื่อให้สตรีเนี่ยมาตรวจกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลศรีโรจน์นะคะค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านที่มาร่วมในรายการวันนี้หมดเวลาของนิยาทอล์ควันนี้นะคะลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนพร้อมๆกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่หมอถามหน่อยไอ้ที่ว่าอะไรที่ตรวจที่ R อะไรเนี้ยมันหมายแปลว่าอะไรครับตรวจอะไรนะคะ HPR อะไร